สดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมินเจอร์นี่เย้ช่องใหม่ชื่อใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามช่องเราต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญมากกับชีวิตของเราสองคนนั่นก็คือการจะมาสัมภาษณ์กินข้าวกะตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงจะถึงแล้วแม่ข้างหน้าแม่เราถูกนัดตอน10โมงครึ่งนะคะตอนนี้เวลา10โมง7นาทีตื่นเต้นตื่นเต้นมากเฮ้ยจะรอดไหมวะถ้าไม่ผ่านทำไงจะทำยังไงอ่ะเขาจะเชื่อไหมว่าเราทำโม10ปีพี่10ปีค่ะท่านผู้ชมที่เราสองคนคบกันมามันจะไม่เชื่อแล้วเปล่าวะก็เป็นไปไม่ได้เปล่าวะถึงว่าไปไหนเราไปไม่ได้เต้อรออีกกี่นาทีเขาบอกว่าคือตอนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดแล้วเขาก็มีโพลิซีใหม่ว่าเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในUSCIS อ่ะก่อน15นาทีค่ะก็อีก7นาทีอีก7นาทีแล้วคุยกันก่อนแล้วกันเนาะคุยอะไรอ่ะคืออ่ะจะมาเล่าคร่าวๆเรื่องการตั้งแต่ยื่นเรื่องมิ้นยื่นเรื่องเริ่มเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว2019นะคะแล้วก็ที่จริงอ่ะประเภทวีซ่าของมิ้นอะเป็น F2A คือแต่งงานกับกรีนการ์ดซึ่งปกติโปรเซสของเขาอะยังต่ำอะ2ปีขึ้นไปเพราะว่าวีซ่าประเภทเนี้ยมันเป็นวีซ่าเดียวกันกับอะไรวะของลูกที่ต่ำกว่า21ปีจะเป็นวีซ่าเดียวกันนะคะที่อยากบอกเลยก็คือว่าไม่ค่อยมีใครทำเรื่องนี้เลยหาข้อมูลยากมากก็เลยฟังนะ เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรรอซิติเซนละกันเพราะว่ามันนานที่จริงอ่ะไม่ต้องเลยวีซ่าจะประเภทนี้จะแตกต่างกับการแต่งงานกับซิติเซนก็คือว่าเราต้องรอคิวที่เขาเรียกว่าคิวบูเลตินซึ่งเขาจะออกมาทุกๆเดือนว่าปกติอ่ะเราโปรเซสเดี๋ยวโปรเซสอีชื่อฟอร์มต่างๆอ่ะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คร่าวๆไปก่อนพอเรายื่นโปรเซสว่าน้ำอ่ะจะแอพพลายให้เรานะปกติเขาจะต้องรอ1ปีเพื่อแอพพรูฟประมาณนะคะแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารแอดจัสต์สเตตัสของเราปีที่แล้วอ่ะมันเป็นโชคดีมากที่คิวมันเป็นเคอร์เรนต์เพราะฉะนั้นเราสามารถยื่น adjust status ได้เลยไม่ต้องรอให้ e ของตัวซึ่งมันคือฟอร์ม I-130 น่ะ approve มันคือความโชคดีมากของมิ้นท์เรื่องอะไรมีเรื่องเลย why ไม่ใช่คือจะรู้เพราะว่ามิ้นท์เป็นคนทำเองนะคะใครที่อยากใช้ทนายอ่ะไม่ต้องคือมันไม่จำเป็นอ่ะถ้าเราคบกันจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นเลยคุยคนเดียวเหงาว่ะคือมันง่ายมากคือตามโปรเซสแล้วก็เราอ่านในตอนเนี้ยมิ้นท์อ่ะก็อยู่วีซ่านักเรียนอยู่ขอแนะนำให้คีปสเตตัสนะคะประเภทแคตตากรี F2A ทุกคนอ่ะคนที่จะยื่นได้อ่ะจะต้องมีการรักษาสเตตัสไม่หลุดสเตตัสนะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะยื่นสเตตัสได้เหงาว่ะอะไร ที่จริงอ่ะเราได้คิวสัมภาษณ์แล้วตอน1เมษาที่ผ่านมาแต่ว่าเจอน้องโควิดเข้าไปเขาก็เลยแคนเซิลไม่ทันได้มาสัมภาษณ์ก็อย่างงี้สิจนในที่สุดไปใกล้ๆแล้วนั้นแล้ววันนี้ 3 นาทีไปแล้วมั้ยถึงแต่ค่ะเข้าไปเดินไปถึงก็พอดีไปเร็วจ่ายไป2ชั่วโมงทำไหมเวอร์มากใครจะมาถามยัง2ชั่วโมงแล้วเหลือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างโคตรตื่นเต้นเหมือนปวดขี้เลยอ่ะ ไป
ไปกันไปเดี๋ยวมาค่ะ A few moments later แล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้โหตื่นเต้นอ่ะผ่านไปแล้วเรียบร้อยแต่ไปด้วยดีไม่ถามอะไรเลยถามแบบบางทีถามกูหน่อยเฮ้ยไม่ถามอะไรกูเลยเหรอวะโอ๊ยถ้าถามอย่างนี้มันจะตอบอย่างนี้นะคำถามที่ถามเกี่ยวกับเราสองคนนั่นก็คือคบกันมานานแค่ไหนเหรอเพราะว่าดูจากตั๋วเครื่องบินเลยแล้วก็ดูคอสอก็คือ2010เขาก็เลยถามว่าเรารู้จักกันมานานแค่ไหนก็เลยบอกว่าคบกัน10 ปีเขาก็เลยโอ้โอเคแล้วก็ส่วนข้อมูลไม่ถามอะไรเลยเนาะถามแค่แบบถามแค่แบบทั่วไปอ่ะเออชื่ออะไรวันเกิดสัญชาติเออที่เรากรอกเข้าไปเออทุกอย่างที่กรอกในฟอร์มนั้นคือถามแล้วก็ในฟอร์ม I485 ค่ะที่เป็น Adjust Status ที่เป็นคำถามที่ทุกคนตอบควรที่จะตอบว่าโนอ่ะก็ตอบไปโนค่ะก็แบบเออเคยค้ายาหรือเปล่าฆ่าคนหรือเปล่าเออทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออนัด10:30ได้รอประมาณ10 นาทีก็เข้าไปสัมภาษณ์ประมาณ10-15 นาทีแค่นั้นเขาก็เช็คเอกสารทั้งหมดที่เขาเก็บไปก็มีแต่แค่แบบรูปแล้วก็พวกเอกสารที่จอยกันอะเนาะเป็นแบงก์แอคเคาท์เครดิตการ์ดเรนทัลอะกรีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ยากเพราะว่าตอนส่งเอกสารแนะนำให้ส่งไปให้ครบๆตั้งแต่แรกเพราะเขาจะได้ดูตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแบบเขาก็จะไม่มีคำถามอะไรเยอะเนาะแต่ว่าถามเขาว่าเรื่องแอปพูเขาก็บอกว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงหมายถึงว่าเขาจะให้เขายังให้แอปพูวันนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรอ I130 ส่งมาที่นี่ตัวจริงส่งมาที่นี่ก่อนใช่เพราะว่าแบบมีเอกสารด้วยกันทั้งหมดเขาถึงจะแบบแอปพูได้ตอนนี้คือรอแค่ I130 ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะมินอ่ะส่ง130ไปก่อนพอมินไม่ได้เห็นว่าคิวมันเป็นเคอร์เรนต์แล้วเพิ่งเห็นตอนหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ก็เลยส่ง adjust status ไปทีหลังมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้คือถ้าตอนเนี้ยถ้าใครได้เห็นคลิปเนี่ยคิวมันยังเป็นเคอร์เรนต์อยู่นะคะก็ส่งไปทั้งหมดเลยไม่ต้องรอให้130 approveคำถามเนี่ยมีเยอะมากเจอเยอะมากเดี๋ยวมิ้นจะทำคลิปเป็นแบบละเอียดจะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลและไปจ้างทนายเนาะแต่สำหรับคนที่แบบอยากมั่นใจจ้างทนายมีเงินอ่ะเชิญคุณเชิญแต่ว่าสำหรับเราคือมันไม่ได้คอมพลีเคทขนาดนั้นอะเออทำอะไรแบบให้มันก็คบกันจริงอะจะจ้างเพื่อ เออแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อ นะคะ่ะเดี๋ยวถ้าได้ใบเมื่อไหร่จะมาบอกแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะสำเร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปกินการเมื่อไหร่ยังไม่ได้ใบถ้าเธอมุ่งใจเท่าเดิมก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เหมือนเดิมใช่ถ้าเธอมก็แพงเหมือนเดิมจ้ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าเป็นแคตตาล็อกเดียวกันหรือว่ากำลังจะแอปพลายกินคัสถามได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ตอบได้เดี๋ยวจะช่วยตอบให้พวกเอกสารต่างๆมันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวช่วยกันเนาะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอันเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่จะมีแม่ของน้ำช่วยค่ะเก่งแม่เก่งมากเก่งยิ่งกว่าทนายอีกมั้งใช่เพราะแม่ก็แอปพลายให้ลูก3คนแบบไม่จ้างทนายทำเองเออนี่แหละเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินเงินกูหรอกมันไม่ได้ยากไงแม่ลูกมันไม่ได้ซับซ้อนใครไม่อยากจ้างทนายทางเราคิด 50% ของทนายโอเคสำหรับวันนี้ไปหลับละไม่ไหวเมื่อคืนแบบตื่นเต้นนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับจ้าป่ะเสร็จแล้วทันไปได้วันนี้ที่รอคอยแต่ว่า E130 จะส่งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่สิไม่รู้เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกกี่วีกวะ2 weeks 2 weeks หรือจะ6 weeks หรือว่า2เดือนหรือว่า6เดือนเขาก็ตอบไม่ได้ไงใช่ต้องแล้วแต่ทางตอนนี้มันอยู่ที่ไหนวะ Texas ทางนู้นจะส่งมาให้เขาเอี้ยงวะซึ่ง130เราแอปพูฟไปแล้วนะเขาก็เห็นว่ามันแอปพูฟแล้วแต่ว่าเขาเอกสารเขาไม่ได้ไงแล้วก็บอกด้วยว่าเอกสารมันอยู่ในปึกนั่นนะ
เขาก็ไม่เอาเพราะมันเป็นแบบต้องรอตัวจริงเออคนละส่วนกันตัวจริงแล้วก็ส่งแบบไปทางฝึกอะไรอย่างงี้ป่ะคิดว่านะกระบวนการของเขาก็คือถ้าไฟล์ออนไลน์อ่ะก็เรียบร้อยละเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้มันมีไฟล์ออนไลน์เออแต่ตอนที่มินยื่นอ่ะมันยังไม่มีมั้งรู้สึกนะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละอ่ะเสร็จละคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเม้นไว้นะคะอยากให้มิ้นพูดอะไรเกี่ยวกับวีซ่าแอปพลายกินการ์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดให้ได้บอกได้เท่าที่บอกคอมเมนต์ถามได้ใครชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอุ๊ยแสดงอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เขาบอกว่ามีเด็กมีแฟนเป็นเด็กเออเขาก็สงสารสงสารว่าเออต้องอยู่ดูแลใช่ไหม ดูแลมาตั้ง10ปีเนาะ น้องอ้อของเขา เอาเขายังไม่โกรธอีก